ฉะนั้นทางกระทรวงมหาดไทยโดยสิงห์หนูอนุทินชาญวีรกุลรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะโดยบอกว่าที่ประชุมเนี่ยกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสิ่งเทียมปืนโดยแบ่งเป็นมาตรการระยะสั้นได้แก่ให้นายทะเบียนอาวุธปืนทั่วประเทศก็คือในอำเภอในต่างจังหวัดนะฮะอธิบดีกรมการปกครองในกทมงดการออกใบอนุญาตให้สั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนทุกชนิดสำหรับผู้รับใบอนุญาตรายเดิมที่จะสั่งนำเข้าเพิ่มเติมและไม่อนุญาตให้รายใหม่ขออนุญาตเป็นผู้ค้าสั่งนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืนเพิ่มอีกสองขอให้ผู้ครอบครองแบล็งกันบีบีกันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่อาจจะดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้ให้นำแบล็งกันบีบีกันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนของตนที่ครอบครองอยู่ไปแสดงและทำบันทึกต่อนายทะเบียนอาวุธปืนตามภูมิลำเนาซึ่งตนมีทะเบียนบ้านอยู่โง่มันจะเหมือนปืนเถื่อนสมัยก่อนนะฮะปืนเถื่อนสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าเอาประกาศไม่ต้องจับแล้วแหละใครมีปืนเถื่อนเอามาขึ้นทะเบียนนะฮะมันก็จะเป็นปืนที่ถูกกฎหมายนั่นก็คือวิธีการหนึ่งนะฮะ 3. ให้กรมศุลกากรตรวจสอบการนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบล็งกันแล้วก็บีบีกันที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้อย่างเข้มงวดทั่วประเทศให้มีการกวดขันตรวจสอบ 4. ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยกำกับดูแลสนามยิงปืนได้จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยเช่นนักกีฬายิงปืนทีมชาตินะครับ 4.1 ห้ามผู้มีอายุไม่เกิน20ปีเข้าสนามยิงปืนยกเว้นได้รับอนุญาตอาวุธปืนที่ใช้ต้องมีทะเบียนถูกต้องตรงตัวกับผู้มาใช้บริการไปยืมใครไม่ได้ห้ามนำกระสุนปืนออกภายนอกสนามเด็ดขาดนะฮะอันนี้ก็ที่มท.1พูดเนี่ยระเบียบการของสนามยิงปืนทุกที่นะฮะจะมีแบบนี้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติไหมเพราะบางครั้งไปยิงบ่อยจำหน้ากันได้ก็ไม่ต้องตรวจนะฮะไปถึงปุ๊บก็ซื้อกระสุนนะฮะมีช่องยิงก็เข้าไปยิงได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ 5. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติงดออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ร้านขายปืนเจ๊งเลยนะเนี่ย เพิ่งสั่งนำเข้ามาเนี่ยนะฮะจ่ายเงินล่วงหน้านะฮะนี่ฮะงดใบออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเหรอทีนี้ไปดูข้อ6ฮะปืนสวัสดิการฮะกระทรวงมหาดไทยนะคะไม่มีนโยบายดำเนินโครงการอาวุธปืนสวัสดิการให้กับประชาชนทั่วไปแต่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความจำเป็นต้องใช้สามารถพกได้คนละ1กระบอกห้ามโอนและหากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าของปืนที่เสียชีวิตปืนดังกล่าวจะตกเป็นของทายาทต่อไปเท่านั้นนะคะห้ามให้คนอื่นไม่ได้ข้อ7ก็คือให้นายทะเบียนงดการออกใบอนุญาตสั่งนำเข้าอาวุธปืนของร้านค้าอาวุธตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งหมายถึงจะไม่อนุญาตให้เปิดร้านขายปืนรายใหม่แล้วเพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนและก็ลดการเข้าถึงอาวุธของประชาชนค่ะ 8. ขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมปราบปรามปิดเว็บไซต์เพจออนไลน์ซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนสิ่งเทียมอาวุธปืนดัดแปลงขอให้รายงานผลการปฏิบัติกระทรวงมหาดไทยทราบทุก15วันค่ะคือด้วยความเคารพนะฮะเรื่องของการล้อมคอกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับบ้านเรานะฮะวัวหายทีนึงก็ล้อมคอกทีนึงแต่ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงนะฮะว่าสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยออกมา8มาตรการเนี่ยคือมันเขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกว่ามันเกาถูกที่คันหรือเปล่ามันถูกทั้งหมดไหมใช่ไหมฮะคือกวาดล้างนะฮะกวาดล้างพวกอาวุธเถื่อนนะฮะสิ่งเทียมอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนเนี่ยโอเคแหละเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจไซเบอร์ตำรวจอะไรจะมีอะไรซึ่งเขารู้ว่ามันขายออนไลน์ที่ไหนฮะแต่ว่าของเราเนี่ยมันมักจะตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่สุจริตเช่นนะฮะบรรดาพวกผู้ร้ายต่างๆนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าบอกว่าไม่อนุญาตให้มีการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเนี่ยแล้วสุจริตชนที่เขาต้องการที่จะมีอาวุธปืนไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองอ่ะเขาจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ต้องการที่จะมีอาวุธปืนไว้ป้องกัน
ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองแล้วเนี่ยทางการต้องปราบพวกของเถื่อนเหล่านี้ให้หมดใช่มีข้อนี้นะคะที่พี่เพิ่มถามเมื่อสักครู่เนี่ยที่จริงเขาอธิบายต่อว่าจะมาอ้างเรื่องอันตรายขอพกอาวุธปืนไม่สามารถทำได้แล้วเพราะการอนุญาตให้คนพกปืนได้เหมือนเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอันตรายมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่อ่ะครับอันนี้ลำตีพูดเหรอฮะใช่ในข้อ7ไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ใช่เป็นเด็ดขาดเลยนะฮะคนสุจริตเนี่ยเขาจะมีร้อยกระบอกเขาก็เป็นคนสุจริตไม่เอาปืนไปไล่ยิงใครนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าอาวุธปืนเนี่ยนะฮะมีไว้เนี่ยคือยิงเป้าเฝ้าบ้านก็คือว่ามีอาวุธปืนแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ซ้อมยิงเกิดว่าขโมยกระโจนขึ้นบ้านมาลากปืนมาแล้วคุณจะขึ้นลำปืนให้ทันเนี่ยคุณทำยังไงคุณยิงไม่เป็นล่ะถูกไหมฮะมันต้องไปซ้อมเนี่ยครูที่โรงเรียนสอนยิงปืนทุกที่เขาก็ต้องบอกอยู่แล้วว่ามีปืนเนี่ยนะฮะคือถ้าซื้อปืนมาไม่ไปฝึกซ้อมไม่ฝึกยิงให้ชำนาญเนี่ยนะฮะมันจะเป็นอันตรายกับตัวเราเองด้วยเพราะถ้าเราใส่ลูกไม่เป็นถอดลูกไม่เป็นล้างไม่เป็นปุ๊บนี่เคยมีข่าวใช่ไหมฮะเอาปืนมาถอดล้างแล้วปืนลั่นใส่ตัวเองเสียชีวิตนี่ไงฮะมันจะต้องมีการซ้อมมันจะต้องมีการฝึกวิธีการใช้นะฮะมันไม่มีทางที่บอกว่าซื้อปืนมาแล้วเอาไปทิ้งไม่เฉยซื้อรถมาเราก็ยังไปเรียนขับรถถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันก็จะบอกว่าคนสุจริตไม่มีสิทธิ์โวยวายไม่ได้เนี่ยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือคนไม่สุจริตฉะนั้นอ่ะปัญหาอยู่ที่คนไม่สุจริตต้องไปแก้ที่คนไม่สุจริตทางการเอาจริงเอาจังหรือเปล่านะฮะไม่ใช่เกิดเหตุปังทีนึงปุ๊บคุณก็ล้อมข้อกันทีนึงนะพอกระแสนี้ซานะฮะก่อนหน้านี้เห็นไหมร้านค้าปืนเนี่ยขายปืนไม่ได้เพราะมันมีข่าวเรื่องซื้อปงซื้อปืนอะไรตัวมีอะไรเนี่ยนะฮะพอหลังจากนั้นทุกวันนี้นะฮะยื่นวันนี้พรุ่งนี้ได้แล้วจะบอกว่านายอำเภอคือนายทะเบียนนะฮะนี่คือสิ่งสมมุตินะเพราะข้อปฏิบัติจริงๆของอำเภอก็คือมอบหมายให้ปลัดเป็นนายทะเบียนนะครับไปดูเอานะฮะแล้วขอปลัดเนี่ยนะครับไม่ได้ของ่ายๆนะฮะแต่ว่าปลัดบางคนก็ของ่ายนี่ผมเสนอนะว่าต้องแก้ให้ถูกทางนะเพราะต่อไปเนี่ยมิจฉาชีพผู้ร้ายทั้งหลายมีปืนเถื่อนแต่ว่าสุจริตชนเนี่ยนะฮะไม่มีปืนทีนี้ทำไงอะฮะท่านสิงห์หนูฮะทำไงจะมาบอกว่าจะต้องมีปืนไว้ป้องกันตัวเองสุจริตชนมีร้อยกระบอกก็ไม่เป็นอันตรายฮะแต่ว่าคนที่ไม่สุจริตเนี่ยมีกระบอกเดียวเนี่ยมันก็เป็นอันตรายอย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สยามพารากอนนั่นแหละนะฮะฝากกระทรวงมหาดไทยผมว่าต้องแก้ให้ถูกจุดเกาให้ถูกที่คันนะฮะไม่งั้นก็ไปเกาที่มันไม่คันแล้วมันก็ไม่หายใช่ไหมน้องมิวฮะไม่หายนะ